การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีฝูงแกะกำลังกินหญ้าอยู่ที่เนินเขาโดยมีลูกแกะพ่อแม่ยืนเฝ้ารังไข่ให้ลูกๆมีลูกแกะตัวสุดท้องที่เป้าแป้อยู่ยังไม่รู้จักระวังภัยตนเองได้มีแม่คอยดูห่างๆลูกเอ๋ยถ้ามีภัยมาถึงตัวให้เจ้าทำตัวกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นนะลูกขณะนั้นก็มีแม่เสือกำลังสอนลูกหล่าเหยื่อเพื่อการเอาตัวรอดแต่เหมือนลูกจะไม่ตั้งใจรับรู้เอาซะเลยเข้าใจแม่สอนใช่ไหมแม่เสือสอนวิธีการล่าสัตว์แต่ละตัวเทคนิคต่างๆให้ลูกเสือฟังฉันกินไม่ลงหรอกแบบนี้แต่ละตัวที่แม่บอกมันน่ารักทั้งนั้นเลยอะเป็นเพื่อนกันน่าจะง่ายกว่าลูกแกะน้อยกำลังกินหญ้าเพลินๆตาเหลือบไปเห็นเสือนั่งยิ้มอยู่ฮะเสือเหรอนี่ทำไงดีเราต้องใจดีมัดใจดีสู้เสือเฮลโหลไมฟรีนด์เป็นเพื่อนกันไหมลูกแกะอาศัยทีเผลอวิ่งจ้ำอ้าวไปเลยฉันไม่รอให้พ่อสุดหล่องาบฉันหรอกจ้าเอ้าจะหนีไปไหนล่ะแม่แกสาวสวยฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอนะรอก่อนรอก่อนรอด้วยรอด้วยรอด้วยมานั่งยิ้มอะไรละกระต่ายน้อยเสือมาข้างหลังฉันหนีเร็วลูกแกกระโดดข้ามหัวกระต่ายจะรอช้าอยู่ใหญ่เล่าฉันไปด้วยกระต่ายก็กระโดดวิ่งตามลูกแกไปทั้งสองมาไกลมากพอที่จะพักเหนื่อยได้บ้างพี่แกเอาไงดีเราจะหลบที่ไหนมันถึงจะรอดกระต่ายคิดแผนไม่ออกคิดออกแล้วเราต้องทำตัวกลมกลืนทั้งสองก็ได้ทำตัวกลมกลืนไปกับธรรมชาติคือนำใบไม้มามุงและปิดไว้รอบตัวขอเขียวๆไว้ก่อนพลางตัวเสร็จเสือก็มาถึงพอดีลูกแกะและกระต่ายน้อยต่างก็กลั้นหายใจตาไม่กระพริบเลยหายไปไหนนะเพื่อนๆ อยู่ไหนกันเหรอสงสัยกลับไปแล้วมั้งงั้นเรากลับไปหาแม่เสือดีกว่าจากนั้นเสือก็วิ่งหนีไปลูกแกก็กลับมาเล่าเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นให้แม่แกฟังและกล่าวขอบแม่แกถึงเทคนิคทำตัวกลมกลืนลูกแม่เก่งที่สุดและทั้งสองก็กอดกันอย่างมีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยจ้า